หมายเหตุประเทศไทยสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่กระทบต่อชีวิตเราหนักมากก็คือการขึ้นภาษีบุหรี่และเหล้ากระทบยังไงคุณกินเหล้าหรอคุณสูบบุหรี่หรอดิฉันไม่เคยเห็นคุณคล่องแวะกับอบายมุขเหล่านี้เลยคุณแฟรกอย่ามาบุหรี่อาจจะไม่มีแต่ว่าอย่างอื่นก็อาจจะไม่แน่ แต่ว่าประเด็นก็คือค่ะคือขึ้นภาษีแล้วเนี่ยมันช่วยให้เราเลิกได้หรอคะนี่เป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามกันมากนะคะวันที่เราอัดเทปรายการนี้อยู่เนี่ยเป็นวันดีเดย์เลยแหละ16กันยายนนะคะที่จะประกาศราคาใหม่ของเหล้าแล้วก็บุหรี่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณแฟรงค์จริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลทำสิ่งที่รัฐบาลไทยทำมันก็สอดคล้องกับอเจนดาของ องค์กรอนามัยโลกที่ต้องการลดจำนวนผู้บริโภคสุราแล้วก็บุหรี่แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่า2 สิ่งนี้มันไม่ดีต่อร่างกายเลยบุหรี่นี่ค่อนข้างชัดนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่จะทำให้เราเป็นโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคปอดเป็นโรคมะเร็งอะไรต่างๆนานาเราไม่เถียงแล้วล่ะว่าบุหรี่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงๆแล้วเหล้านะคะมันก็อย่างแขกอะแขกเป็นคนดื่มไวน์อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องถูกมองว่าไม่ดีค่ะทำไมกินเหล้าทุกวันแต่สำหรับเหล้าแขกยังรู้สึกว่ามันมีมิติที่ซับซ้อนกว่าบุหรี่คือเหล้ามันยังมีมิติของการเป็นอาหารเราใช้เหล้าในการประกอบอาหารตั้งหลายอย่างทีนี้การขึ้นภาษีเหล้าเนี่ยแขกว่าผลกระทบมันมีเรื่องให้ถกเถียงเยอะแต่ในกรณีของบุหรี่เนี่ยอาจจะมีคนเห็นด้วยค่อนข้างมากเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรดีเลยอย่างแขกตอนที่ทำงานร้านอาหารไทยที่ญี่ปุ่นนะคะคือคุณก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นน่ะสูบบุหรี่เยอะมากแล้วไม่ค่อยจะมีโซนแยกโซนสำหรับคนไม่สูบบุหรี่ทุกคนก็จะสูบกันในร้านได้หมดแล้วเราอยู่แบบห้องปิดนะเปิดแอร์แล้วทุกคนในร้านสูบบุหรี่พร้อมกันประมาณ30คนน่ะแล้วคนละเป็นซองอ่ะก็คือดิฉันอยู่อย่างเงี้ย1อาทิตย์ได้ดิฉันเป็นไซนัสเลยทันทีเลือดไหลออกจมูกเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพิษภัยของบุหรี่มันก็มีเยอะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะกับคนที่สูบด้วยใช่ second hand มันมีผลกระทบต่อคนรอบข้างค่อนข้างเยอะทีนี้องค์การอนามัยโลกเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเสนอมาตรการทางราคาแล้วก็ภาษีนะคะที่จะช่วยลดปัญหาบุหรี่แล้วก็สุราด้วยแล้วเขาก็มีนโยบายอย่างนี้เลยเขาบอกว่าถ้าบุหรี่แพงขึ้น 10% นี่เป็นข้อมูลจาก The Standard นะคะทำเขียนบทความมาค่อนข้างดีถ้าบุหรี่แพงขึ้น 10% จะลดการบริโภคลงได้ 4% ในประเทศที่มีรายได้สูงหรือรายได้ปานกลางแต่ถ้าเป็นประเทศที่มีรายได้น้อยจะลดการบริโภคได้มากกว่านั้นซึ่งตามหลักการแล้วควรมีการปรับราคาบุหรี่ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อหรือคิดภาษีมากกว่า 70% ของราคาการขายคือถ้าพูดอย่างไม่มีอคตินะคะเราก็ต้องเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่รัฐบาลไทยทำเนี่ยก็ทำไปตามอเจนดาหรือทำตามวาระขององค์การอนามัยโลกทีนี้ภาษีบาปเนี่ยเป็นมาตรการที่อนามัยโลกเขาแนะนำเลยเขาบอกว่าจะต้องมี4มาตรการดัง3มาตรการดังต่อไปนี้ก็คือให้มีการเข้าถึงได้ยากลดช่องทางการจัดจำหน่ายลดเวลาจัดจำหน่ายเมืองไทยเราก็ทำใช่ไหมคะเราก็จัดว่าซื้อเหล้าได้เวลานั้นเวลานี้มาตรการด้านภาษีและราคาก็อย่างที่ทำตอนนี้นะคะขึ้นภาษีมาตรการด้านการตลาดเช่นการห้ามโฆษณาห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายห้ามโพสต์ภาพที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่รัฐบาลไทยเนี่ยสามารถทำตามคำแนะนำของ UN ขององค์กรหนึ่งในขององค์กรนานาชาติขององค์กรนานาชาติได้อย่างแบบครบถ้วนไม่มีขาดตกบกพร่องเลยในสามมาตรการนี้แต่แขกมีข้อกังวลอย่างนี้มีข้อกังวลทั้งที่แขกไม่สูบบุหรี่ไม่อยากเห็นใครในบ้านสูบบุหรี่คนรอบตัวใครสูบบุหรี่อยากให้เลิกให้หมด คุณจะประหยัดเงินปากคุณจะหอมลมหายใจจะสดชื่นจะกินข้าวอร่อยเนี่ยแขกอยากเห็นคนเป็นแบบเนี้ยแต่ข้อกังวลใจก็คือว่าในเมืองไทยเอาขอยกตัวอย่างญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คนสูบบุหรี่เยอะ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 แล้วในมหาลัยมีตู้ขายบุหรี่เต็มไปหมดแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆใครๆก็สูบแต่หลังจากมีการรณรงค์เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพที่มีต่อบุหรี่แล้วมีการรณรงค์ในเชิงภาพลักษณ์คือการสูบบุหรี่กลายเป็นเรื่องของคุณลุงอ่ะหรือก็จะมีภาพว่าคุณลุงปากเหม็นๆตัวเหม็นๆแบบคิดจ้าคิดจ้าอ่ะค่ะจะเป็นภาพพจน์ที่มาพร้อมกับบุหรี่แล้วก็เป็นคุณลุงซาลาลี่แมนที่ดูเดสเพอเรทเที่ยงคืนตีหนึ่งแบบลงจากรถใต้ดินมาแล้วก็แผลลงไปหลับไม่รู้ไม่เห็นไม่ชี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอคนรุ่นใหม่เห็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยบุหรี่มันเป็นเรื่องของคนแก่
บุหรี่มันเป็นเรื่องของความล้าสมัยมันเป็นเรื่องของคนที่มันไม่ใช่เรื่องคูลเหมือนสมัยก่อนที่จะรู้สึกว่าเวลาเออมันเป็นเรื่องโอจิซังอ่ะแล้วเป็นโอจิซังแบบอียะแบบคิจะมันก็ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสูบบุหรี่ไปทำไมเอ๊ะอัตราการบริโภคบุหรี่มันก็น้อยไปโดยปริยายโดยที่ในมหาลัยก็ยังมีตู้ขายบุหรี่เหมือนเดิมแต่ว่าตู้เขาเคร่งครัดมากนะคะคุณถ้าคุณไม่ไปรีจิสเตอร์ที่จะซื้อบุหรี่ในตู้อัตโนมัติได้คุณซื้อไม่ได้อย่างแขกอย่างเงี้ยอยู่ๆจะไปหย่อนเหรียญซื้อไม่ได้ทีนี้การซื้อก็ค่อนข้างยากนี่จำนวนคนสูบบุหรี่มันลดลงโดยที่คุณไม่ต้องไปตั้งกำแพงภาษีขึ้นภาษีหรือไปทำซองบุหรี่ให้น่าเกลียดน่าเกลียดอ่ะคือยิ่งคุณไปทำซองบุหรี่ให้น่าเกลียดน่าเกลียดอ่ะคนที่เขาสูบอยู่แล้วเขายังอินกับบุหรี่อยู่คือถ้าเราไม่ใช่คนที่ติดบุหรี่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเลิกไม่ได้แต่คนที่เขามีความสุขกับบุหรี่อยู่เขายังต้องการบุหรี่ในการใช้ชีวิตของเขาเขาก็จะยิ่งโกรธไงมาทำอย่างนี้อาจารย์นี่ยังไงเนี่ยเอารูปอะไรอย่างนี้มาติดเขาก็ยิ่งไม่อยากเลิกเพราะฉะนั้นแขกมองว่าถ้าอยากให้คนเลิกสูบบุหรี่จริงๆน่าจะรณรงค์ในแคมเปญเชิงบวกมากกว่ารณรงค์แคมเปญเชิงบวกไม่ใช่จนเครียดกินเหล้านะคะรณรงค์แคมเปญเชิงบวกด้วยการที่ทำให้เห็นว่าชีวิตคนมันมีทางเลือกแห่งความสุขได้อย่างหลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องไปสูบบุหรี่หรือเปล่าทีนี้แขกเคยไปอ่านงานเขียนของคนจนมากๆนะเป็น working class ของอเมริกาเขาก็บอกว่าเขาโดนประณามอยู่เรื่อยเลยว่าพวกนี้จนแล้วยังจะสูบบุหรี่ค่ะเขาบอกว่าเขาทำงาน3 jobสามกะไม่มีบ้านอยู่ด้วยนะต้องนอนตามเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพราะว่าไม่มีเงินสำหรับจะวางมัดจำบ้านเช่าเลยค่ะแล้วก็ไอ้สามจ็อบเนี่ยพอที่จะซื้ออาหารถูกกินพอที่จะจ่ายค่าน้ำมันรถสำหรับทำงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าในวันที่มันเหนื่อยมากๆซึ่งเขานอนแค่เวลา3ชั่วโมงในวันที่มันเหนื่อยแล้วมันยกขาไม่ขึ้นแล้วอะยกขาไม่ขึ้นแล้วแล้วชีวิตรอบตัวมันก็แห้งแล้งมากแบบความรักก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีแล้วจะเอาสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขายกขาแล้วก้าวจะไปทำงานอีกกะหนึ่งได้ก็คือขอบุหรี่สักตัวหนึ่งแล้วในบรรดาความบันเทิงทั้งหมดรอบตัวเขาอะค่ะคุณจะให้เขาไปนั่งร้านกาแฟแบบเราเหรอกาแฟแก้วละแบบ 2-300 บาทคุณจะให้เขาไปเขาก็ไม่ได้มีเวลาจะไปนั่งอยู่ในสวนสาธารณะเพราะว่าเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองอะการขับรถทำงานจากที่หนึ่งไปอย่างอีกที่หนึ่งอ่ะมันก็กินเวลาแบบ 2-3 ชั่วโมงเขาก็ไม่สามารถจะไปนั่งทอดหุ่ยดูดอกหญ้าดูใบไม้เขาทำแบบเราไม่ได้ไงเขาหย่อนใจแบบเราไม่ได้เพราะฉะนั้นการหย่อนใจที่สั้นที่สุดคือขับรถไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยแล้วก็เมื่อคำนวณออกมาเป็นตัวเงินแล้วอ่ะต่อให้คุณจะขึ้นภาษีให้บุหรี่แพงอีกเท่าไหร่อ่ะสิ่งนี้ก็ยังเป็นความสุขอันเดียวเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เขามีแรงยกขาไปอีก2939ให้ไปทำงานจ็อบต่อไปแล้วคุณจะทำยังไงคนแบบนี้อ่ะ นึกออกว่า นี่คือสิ่งที่แขกกังวลว่ามาตรการทางราคาค่ะมันกำลังทำร้ายคนจนซึ่งคนก็จะบอกว่าจนแล้วยังจะไปซ้ำเติมตัวเองด้วยการกินเหล้าสูบบุหรี่ทำไมก็จะต้องกลับมาที่เคสของผู้หญิงคนนี้ว่าความสุขมันแพงนะแล้วคนจนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการแสวงหาความสุขแบบเราได้แล้วคุณบอกว่าไปวิ่งสวนสาธารณะไม่เสียเงินสักบาทสวนสาธารณะเข้าของฟรีเวลาล่ะเวลาก็เป็นต้นทุนหนึ่งที่สำคัญแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดมากที่สุดในโลกคุณใช้เวลาบนถนนไปแล้ว6ชั่วโมงกับการเดินทางแล้วคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งทอดหุ่ยกินลมชมวิวต่อให้ชมวิวนั้นน่ะมันไม่ต้องเสียสตางค์สักบาทเดียวทีนี้มันเป็นปกติอะคุณแฟเวลาคุณทำงานเหนื่อยๆคุณอยากทำอะไรอยากกินไอติมใช่ไหมดิฉันตะกี้ก็กินมาม่าผัดกับผัดกะเพราซึ่งเป็นอาหารจังมากคือเวลาเราเครียดแล้วเราทำงานหนักอะเราต้องการอะไรที่มันทำลายร่างกายนะมันอาจจะเป็นไซโคโลจีเป็นทางจิตวิทยาคุณอยากกินแบบกาแฟที่หวานมากคุณอยากกินเค้กแบบชีสเค้กอยากกินช็อกโกแลตชีสเค้กเนี่ยถ้าคุณทำเค้กเป็นนะคุณจะรู้เลยว่ามันอันตรายพอๆกับบุหรี่ชีสเค้กเต็มไปด้วยแบบเนยชีสน้ำตาลแป้งไม่มีอะไรดีต่อสุขภาพคุณเลยแม้แต่นิดเดียวในชีสเค้กแต่คุณอยากกินมันในเวลาที่คุณเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นคำถามสิ่งที่แขกตั้งคำถามและสิ่งที่แขกเศร้าอ่ะและกังวลก็คือคนจนที่เขาดำรงความสุขของเขาในแต่ละวันด้วยเหล้าขาวด้วยบุหรี่แบบที่เขาพอจะซื้อหาได้แล้วก็ด้วยเงินอันจำกัดอ่ะแล้วเขาจะไม่มีแล้วอ่ะ
เขาจะไม่มีแล้วอ่ะมันเศร้าหนาเดี๋ยวเนี่ยค่ะก่อนที่คุณผู้ชมจะเศร้ามากไปกว่านี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแล้วทางออกของเรื่องนี้มันควรจะเป็นไงที่เราจะมาเจอกันครึ่งทางทั้งคุณภาพชีวิตของคนสุขภาพแล้วการที่ไม่ให้คนอยู่กับอยู่ในภาวะพึ่งพิงสิ่งที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเช่นสารเสพติดต่างๆค่ะเหล้าบุหรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักการที่จริงๆแล้วก็ตรงกับที่ UN เขาพูดไว้แต่ว่าในแง่หนึ่งมันไม่ได้คำนึงถึงการวิถีชีวิตของคนหรือไลฟ์สไตล์ของคนมันไม่ได้ไปเข้าใจคนจนเลยว่าจริงๆแล้วมันมีต้นทุนอื่นๆที่จะสุขภาพดีได้คือโดยเนเจอร์ของมนุษย์นะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์เราไม่มีใครอยากไหลลงสู่ที่ต่ำถ้าคุณมีทางเลือกในงานวิจัยและการทดลองหลายๆเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะในศูนย์บำบัดยาเสพติดที่อเมริกาก็เคยทดลองว่าเขาเอาคนโฮมเลสที่ติดเฮโรอีนน่ะแล้วก็มาเข้าสถานบำบัดแล้วเขาก็จะให้รางวัลว่าถ้าคุณใช้ยาถ้าคุณอยู่ในเขาสามารถมารับเฮโรอีนได้อย่างสูงบำบัดนะแต่ถ้าเขาไม่รับอ่ะเขาจะได้เป็นเงินแทนปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนเลือกเงินทั้งที่เฮโรอีนที่เขาจะได้ฟรีจากสูงบำบัดอ่ะแพงกว่าเงินแต่มันเหมือนกับเฮ้ยพอมันมีหนทางสว่างอ่ะมีเรื่องดีๆเป็นช้อยส์ที่เขาเลือกอ่ะคนน่ะคนมันมีความรู้สึกอยากไปหาสิ่งดีๆอยู่แล้วไม่มีใครอยากขันไม่มีใครอยากไหลลงสู่ที่ต่ำนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณอยากให้คนจนเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่แทนที่คุณน่ะจะมาประณามเขาแล้วก็ขึ้นภาษีซ้ำเติมชีวิตเขาทำไมคุณไม่เพิ่มทางเลือกในการใช้ชีวิตให้เขาล่ะคุณสามารถทำให้เขาทำงานน้อยลงแต่มีค่าแรงเพิ่มขึ้นได้ไหมปรากฏว่าฝ่ายแรงงานเรียกร้องค่าแรง700บาทบ้าหรือเปล่า700อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เราจะล่มสลายธุรกิจจะเจ๊งเดี๋ยวนะพวกคุณน่ะกินเนื้อมัสสกะกันคำละ 2,000 น่ะไม่มีใครบอกว่าแพงแต่พอแรงงานต้องการค่าแรง700อ่ะคนในประเทศนี้ไม่มีใครคิดว่าสิ่งนี้เป็นไปได้คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะให้ค่าแรงเขากับชั่วโมงการทำงานที่น้อยลงเพื่อที่จะทำให้เขามีเวลาไปพักผ่อนค่ะที่มันคอนซูมเวลาทีนี้เขาแทนที่คุณจะทำให้มนุษย์อะมันมีเวลาจะไปนั่งที่ริมสระน้ำดูนกดูหญ้าดูปลาธรรมชาติมันขัดเกลาจิตใจนะคุณแต่ถ้าคุณไม่ให้โอกาสคนในการสัมผัสกับธรรมชาติเพื่อที่จิตใจเขาจะละเอียดอ่อนลงเมื่อเขาต้องทำงานน่ะแบกหามหรือทำงานอะไรที่มันใช้ร่างกายเหนื่อยมากๆแล้วเขาไม่มีเวลาเขาก็ต้องพึ่งความสุขระยะสั้นก็คือพึ่งยาเสพติดทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าวิถีทางมันไม่ได้มีการที่พยายามที่จะแก้ไขตรงนี้มันไม่ไปแก้ที่ต้นทางคุณต้องไปแก้ที่ต้นทางคุณต้องเพิ่มทางเลือกให้กับมนุษย์ถ้าคุณสามารถทำให้คนนะคะทำงานน้อยชั่วโมงมีค่าแรงที่ดีมีสวนสาธารณะดีมีห้องสมุดแล้วเขามีเวลาที่เอ้ยเลิกงานแล้วกลับบ้านได้อยู่กับลูกคุยกันทำอาหารด้วยกันได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังนี่มันเป็นชีวิตที่สแกนดิเนเวียเขาถึง พยายามสร้างระบบสวัสดิการแบบนี้แล้วไปแก้ไขเรื่องโครงสร้างทางภาษีเพื่อที่จะมอบคุณภาพชีวิตแบบนี้ให้กับพลเมืองแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าการภาวะการพึ่งพิงสิ่งเสพติดของประเทศเหล่านั้นมันก็น้อยลงในโดยปริยายแล้วกลับมาถึงจุดที่แขกบอกว่าไม่มีใครอยากพึ่งสิ่งที่มันทำลายร่างกายไม่มีแล้วอันนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วนะคะจุดที่สองมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะกับคนจนมากๆแม้กระทั่งชนชั้นกลางอย่างแขกการที่คุณไปจำกัดเวลาจำหน่ายสุราแขกเนี่ยเป็นคนไม่ขับรถmentality ของคนที่ไม่ขับรถแล้วต้องพึ่งพาการนั่งแท็กซี่เราจะมีการจัดการเรื่องการจ่ายตลาดและการไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าถ้าเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกวันน่ะเราไม่สามารถแบกรับค่ารถได้นะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเราจ่ายค่าแท็กซี่ไปกับ200เนี่ยเราจะซื้อทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วหนึ่งในหลายๆอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือสุราสำหรับการทำขนมทำอาหารสำหรับดื่มสำหรับปาร์ตี้ซึ่งแขกอาจจะซื้อมาตุนไว้แบบ12ขวดที่บ้านแล้วก็อยู่ไปอีกเดือนหนึ่ง
แล้วก็ทำอะไรตั้งหลายอย่างแต่ถ้าเกิดวันนั้นแขกทำงานเช้าแล้วก็ทำงานเย็นแขกจัดรายการ2 ทุ่มอ่ะแขกเวลาที่แขกจะไปจ่ายตลาดได้อ่ะก็คือช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี้ยซึ่งเวลานั้นเขาไม่ขายเหล้าด้วยคือเนี่ยซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตของมนุษย์แล้วมันเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนอันนี้ก็หนึ่งแล้วนะคะแล้วคุณก็ยังประสาทมันก็เอามากๆเช่นคุณไปจัดสาเกสำหรับทำอาหารไว้ในกลุ่มของสุราแล้วดิฉันจะทำอาหารญี่ปุ่นซึ่งต้องใช้สาเกดิฉันไปบ่ายโมงดิฉันก็ซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยคุณมันยากมากคือคุณจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยคุณจัดเอาเหล้าจีนสาเกทำอาหารเนี่ยออกมาจากกลุ่มสุราที่มันเป็นเครื่องดื่มได้ไหมคืออย่างน้อยๆก็คือถ้าจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่เพิ่มความละเอียดอ่อนนิดนึงมันจะได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้คนอันนี้คือปัญหาที่เราพูดกันในเชิงโครงสร้างแล้วก็อันนี้เป็นความอึดอัดส่วนบุคคลแล้วเรื่องการโฆษณาอีกบอกว่าจะต้องเบลอนู่นเบลอนี่ล่าสุดแขกไปถ่ายงานที่โฮจิมินห์นะคะแล้วก็เข้าไปกินอาหารซึ่งมันเป็นร้านหอยปิ้งอ่ะแล้วทุกคนก็กินเบียร์สนุกมากเบลอหมดเลยอ่ะแก้วเบียร์100 แก้วเบลอหมดเลยแล้วก็ทำให้ฉากนั้นทั้งฉากเบลอหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยคืออันเนี้ยมันใช้คอมมอนเซนส์หรือใช้วิจารณญาณนิดนึงว่าอะไรที่เป็นการการแสดงภาพสุราหรือบุหรี่ในลักษณะของการยั่วยุปลุกปั่นโฆษณาให้กินหรืออะไรที่มันปรากฏอยู่อย่างเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนนิดนึงแล้วประการที่3ที่แขกกังวลนะคะที่คุณไปขึ้นภาษีเหล้าบุหรี่แล้วมันจะทำให้เหล้าบุหรี่มีราคาแพง1มันทำร้ายคนจนในเชิงโครงสร้างละ2คนก็จะต้องหันไปหาบุหรี่หนีภาษีแล้วคุณแฟกก็รู้อยู่ว่าบ้านเราอะการคอร์รัปชันมันก็เยอะเพราะฉะนั้นมันมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่เอาบุหรี่แบบเล็ดลอดเข้ามาตามชายแดน 100% มันต้องมี 100% แล้วยิ่งเราอยู่ในรัฐบาลที่การตรวจสอบการคอร์รัปชันของราชการเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากแล้วทุกคนนะคะเริ่มไปพึ่งพาระบบเส้นสายการจ่ายเงินใต้โต๊ะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะสูญเสียรายได้ที่เป็นภาษีอย่างถูกต้องแต่บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการนะคะจะมีช่องทางในการหารายได้พิเศษเข้ากระเป๋าของตัวเองจากการอยู่กับธุรกิจตลาดมืดแล้วก็ธุรกิจของสินค้าหนีภาษีซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในเมืองไทยในอดีตช่วงประมาณปี2520ปี2530อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือประเด็นที่1ละรัฐสูญเสียรายได้นะคะแล้วประเด็นต่อมาคนที่จนที่สุดก็เข้าไม่ถึงหรอกแม้ว่ามันจะเป็นสินค้าหนีภาษีเพราะคุณจะซื้อของหนีภาษีได้คุณมีเงินอย่างนี้ไม่พอนะคุณต้องมีเส้นคุณต้องมีคอนเนคชั่นนี้คนที่จนที่สุดก็จะต้องหันไปหาเหล้าเถื่อนเหล้าที่ราคาถูกกว่านี้ซึ่งไม่มีอะไรมารับประกันคุณภาพก็ต้องไปเจอเหล้าเถื่อนที่ผสมยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรที่เป็นขาวซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายก็จะมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้นไปอีกเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้นไปอีกทำงานไม่ได้อีกก็จะยิ่งจนลงไปอีกต้องไปโรงพยาบาลอีกก็จะเป็นภาระแก่รัฐในการเอางบประมาณสาธารณสุขมาดูแลคนแบบนี้อีกแล้วทางฝ่ายสาธารณสุขก็บอกว่าเห็นไหมล่ะคนจนทำลายตัวเองตลอดเวลามาเป็นภาระงบประมาณของประเทศชาติคนจนมันไม่รักดีคนจนมันก็ไฟต่ำอย่างนี้แหละเขาไม่ให้กินเหล้าก็ยังจะไปซื้อเหล้าเถื่อนกินแล้วสุดท้ายตับพังก็มาเป็นภาระของรัฐบาลอีกแต่คุณไม่ได้เห็นนะว่าวงจรที่ตับเขาพังหรือสุขภาพเขาแย่กว่าที่มันควรจะแย่คือกินเหล้าปกติก็แย่อยู่แล้วยังจะผลักให้เขาไปสู่เหล้าคุณภาพต่ำที่จะทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงกว่าเดิมบุหรี่มันก็จะกลับไปสู่การมวนสูบเองไปซื้อยาสูบมามวนนู่นมวนนี่มวนกระดาษเผลอก็จะมีการพลิกแพลงใส่ยาเสพติดอะไรหรือใส่สารแปลกๆเข้าไปอีกคือถ้าคนสามารถคิดเอายาฆ่าหญ้าใส่ไปในเหล้ากันได้อะก็ต้องสามารถคิดจะเอาสารเคมีต่างๆรอบตัวเนี่ยใส่ลงไปในอะไรต่อมีอะไรที่ผลิตเองบริโภคเองแล้วมันก็จะยิ่งทำลายร่างกายหนักขึ้นไปอีกแล้วแขกก็จะเศร้าหนักขึ้นอีกเศร้ายิ่งกว่าตอนคิดเรื่องเขาไม่มีเวลาไปนั่งชมนกชมไม้ว่าเฮ้ยคุณจะทำร้ายคนจนไปถึงไหนอ่ะคุณทำร้ายเขาด้วยกันไม่ให้เขาเข้าถึงเหล้าบุหรี่ที่ถูกกฎหมายแล้วมันถูกควบคุมด้วยอย.หรืออะไรในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณยังจะผลักดันให้คนที่มันจนมันไม่มีเวลาจะไปหาความสุขอย่างอื่นมันไม่มีความฟุ่มเฟือยในชีวิตที่หาความบันเทิงอย่างอื่นคุณยังจะผลักมันไปหาสิ่งเสพติดที่มันแย่กับร่างกายมากขึ้นแล้วสุดท้ายเขาก็ตกเป็นจำเลยของสังคมอีกแล้วพอพ่อแม่เหล่านี้นะคะไปอยู่กับยาเสพติดที่มันรุนแรงกับร่างกายมากๆเขาจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกอ่ะมันก็จะตบตีกันมันก็จะทะเลาะกันลูกเต้าก็จะมีปัญหา
แล้วก็เดินเข้าสู่อบายมุขเส้นทางเดิมอีกก็จะเป็นวงจรแล้วคนก็จะมองว่าเห็นไหมคนจนเนี่ยมันขุนไม่ขึ้นแต่พอมันเป็นกระบวนการแบบนี้มันเหมือนเป็นการกระบวนการเชิงโครงสร้างในการที่จะ exclude คนเหล่านี้ออกไปจากการมีสุขภาพที่ดีโดยสิ้นเชิงไปเลยทั้งที่แทนที่เขาตั้งใจที่จะเหมือนป้องกันให้ร่างกายสุขภาพดีเลยคือเขาอาจจะตั้งใจดีอะแต่ผลลัพธ์มันจะออกมาแบบที่เราคุยกันแบบนี้ค่ะแล้วสำหรับแขกอะแขกรู้สึกว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมมากๆอะคือแล้วแทนที่รัฐนะคะจะมองไปที่กระบวนการบำบัดเช่นแทนที่คุณจะมาขึ้นภาษีเหล้าบุหรี่อะคุณคนที่ติดบุหรี่สมมติว่ามี3ล้านคนอะแขกมั่นใจว่าอย่างน้อยๆอะ 20,000 คนอะต้องมีคนอยากเลิกสู้ค่อยๆทำงานกับคนเหล่านี้ดีไหมคะและทำให้กระบวนการบำบัดเป็นกระบวนการที่เฟรนลี่เวลคัมไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราติดเหล้าแล้วจะแขกวันหนึ่งแขกจะเอ็นอัพด้วยการเป็นคนติดเหล้าก็ได้ คือไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบมีตราบาปแล้วเรากำลังจะเข้าไปพึ่งพิงกระบวนการบำบัดและต้องทำให้เรากลายเป็นใครนะนักร้องอังกฤษที่ตายไปอะ ใครนะยีอะไรนะที่คิ้วหนาๆปังนะเอมี่ไวท์เฮาส์เอมี่ไวท์เฮาส์คือพอพูดว่ารีแฮบอะดิฉันก็นึกถึงเอมี่ไวท์เฮาส์เลยคือเปลี่ยนใหม่ไหมสู้มาทำงานเรื่องแบบว่าการบำบัดนะมันมีการต้อนรับอย่างนี้มันเฟรนลี่แบบนี้เราไม่ต้องรู้สึกแย่ที่คุณแบบกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วคุณอยากจะมาบำบัดมันทำได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสู้มาทำงานในเชิงบวกอะมันจะดีกว่าหรือเปล่าแล้วก็อย่าซ้ำเติมคนจนเลยแค่นี้เราก็ตกเป็นจำเลยสังคมมากพออยู่แล้ววันนี้นะคะรายการหมายเหตุประเภทไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไป